การรับประทานผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มีส่วนช่วยในการบำรุงสุขภาพและลดความเสี่ยงของอาการเจ็บป่วยเรื้อรังจากโรคต่างๆเนื่องจากผลไม้ตระกูลนี้ให้แคลอรี่ต่ำอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินซีไฟเบอร์และแร่ธาตุอื่นๆซึ่งจะแตกต่างกันออกไปตามชนิดของเบอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมแมกนีเซียมแมงกานีสแคลเซียมและโฟเลตค่ะผละไม้ตระกูลเบอร์รี่มีประโยชน์ในด้านต่างๆดังนี้ 1. อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ อนุมูลอิสระเป็นโมเลกุลที่ถูกสร้างขึ้นในร่างกายเมื่อเผาผลาญอาหารหรือได้รับจากปัจจัยภายนอกเช่นรังสี UV และควันบุหรี่ถ้าหากร่างกายมีอนุมูลอิสระมากเกินไปอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์และนำไปสู่โรคต่างๆได้ สารต้านอนุมูลอิสระมีส่วนช่วยลดภาวะที่ร่างกายขาดความสมดุลระหว่างอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งอาจกระตุ้นให้เซลล์เกิดการอักเสบและอาจนำไปสู่ความเสี่ยงของโรคอ้วนโรคเบาหวาน,าวานและโรคหัวใจค่ะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงหลายชนิดเช่นแอนโทไซยานินฟลาวนอยด์และกรดเอลจิก e จากผลการศึกษาพบว่าบลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่และแครนเบอร์รี่มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดเมื่อเทียบกันกับผลไม้ชนิดอื่นและโกจิเบอร์รี่ก็มีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสร้างเม็ดเลือดชะลอความเสื่อมของผิวตามวัยและต้านมะเร็งด้วย นอกจากนี้สารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ยังช่วยบำร,รุงสายตาโดยอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคจอประสาทตาเสือ่อมซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้ที่มีอายุมากกว่า55ปีรวมถึงช่วยป้องกันและชะลอความรุนแรงของต้อกระจกซึ่งช่วยทำให้สุขภาพสายตาดีได้ยาวนานขึ้น 2. ประโยชน์ต่อระบบขับถ่าย ผลไม้ตระกูเบอร์รี่มีประโยชน์ต่อระบบขับถ่ายด้วยนะคะเนื่องจากว่าเป็นพรีไบโอติกซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งที่ร่างกายย่อยไม่ได้และเป็นอาหารของแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้จึงช่วยในการทำงานของระบบทางเดินอาหารและช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนั่นเองค่ะ นอกจากนี้การรับประทานแคนเบอรี่อาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะโดยช่วยป้องกันเชื้อแบคทีเรียอีคไลไม่ให้เกาะติดกับผนังกระเพาะปัสสาวะหรือระบบทางเดินปัสสาวะจึงช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ 3. ช่วยควบคุมน้ำหนักการรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงจะช่วยทำให้เรารู้สึกอิ่มได้เร็วและนานขึ้น ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ประกอบไปด้วยน้ำและไฟเบอร์สูงโดยเบอร์รี่แต่ละชนิดนั้นมีไฟเบอร์แตกต่างกันค่ะเช่นลัตเบอร์รี่หนึ่งถ้วยน้ำหนักประมาณ123กรัมจะมีไฟเบอร์สูงถึง8กรัมบลูเบอร์รี่หนึ่งถ้วยน้ำหนัก148กรัมจะมีไฟเบอร์3.6กรัมและสตรอเบอร์รี่หนึ่งถ้วยน้ำหนัก144กรัมจะมีไฟเบอร์3รรก, g, รกรัมค่ะ นอกจากนี้ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ก็ยังให้พลังงานต่ำเมื่อเทียบปริมาณแคลอรี่ในเบอร์รี่น้ำหนักหนึ่งถ้วยลาสเบอร์รี่ให้พลังงาน64แคลอรี่แบล็คเบอร์รี่ให้พลังงาน65แคลอรี่สตอเบอรี่มี48แคลอรี่ทำให้ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นี้เป็นอีกตัวเลือกที่ดีทีเดียวสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักอย่างคนที่รับประทานอาหารคีโต 4. ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและคอเลสเตอรอล ถือแม้ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่จะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวแต่ก็มีไฟเบอร์สูงค่ะโดยเฉพาะล a ตเบอร์รี่จึงช่วยลดการดูดซึมไขมันและคอเลสเตอรอลนอกจากนี้ยังช่วยให้การดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสะเลือดช้าลงจากงานวิจัยบางส่วนพบว่าการรับประทานเบอร์รี่อาจทำให้การตอบสนองของอินซูลินเร็วขึ้นซึ่งอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่มีหน้าที่นาน้าตาลในเลือดไปสร้างเป็นพลังงานจึงช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดได้ นอกจากนี้ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อาจช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี A, หรือ LDL ที่เป็นปัจจัยสำคัญของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งผลการวิจัยบางส่วนระบุว่าลัสเบอร์รี่สีดำและสตรอเบอร์รี่มีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลในผู้ที่มีโรคอ้วนและผู้ที่มีภาวะเผาผลาญอาหารผิดปกติค่ะ 5. เป็นแหล่งของวิตามินและแร่ธาตุนอกจากสารต้านอนุมูลอิสระและไฟเบอร์ ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เช่นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่และแบล็คเบอร์รี่เป็นแหล่งของวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมและฟอเลตที่มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายกจิเบอร์รี่มีไทอามีนหรือวิตามิน B1 ไรโบฟลาวินหรือวิตามิน B2 กรดนิโคตินิกหรือวิตามิน B3 และแร่ธาตุอื่นๆเช่นแมงกานีสแมกนีเซียมทองแดงและซิลิเนียมค่ะ ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่สามารถรับประทานผลสดเป็นอาหารว่างแทนขนมขบเคี้ยวรับประทานในมื้อเช้ากับโยเกิร์ตและข้าวโอต๊ตหรือนำไปทำสลัดแซนด์วิชเค้กพายคุกกี้น้ำผลไม้ปั่นและแยมผลไม้ค่ะข้อมูลโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับคนไทยมีการแนะนำปริมาณการรับประทานผลไม้วันละ3-5ส่วนตามช่วงอายุและกิจกรรมที่ทำได้แก่เด็กรับประทานผลไม้วันละ3ส่วน วัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ทำงานที่ใช้พลังงานมากและผู้สูงอายุควรรับประทานผลไม้วันละ4ส่วนสำหรับผู้ที่ต้องใช้พลังงานมากควรรับประทานผลไม้วันละ5ส่วนค่ะ ผล,ลไม้แต่ละชนิดจะมีปริมาณที่แตกต่างกันผลไม้1ส่วนในที่นี้จะหมายถึงปริมาณของผลไม้ที่ให้คาร์โบไฮเดรต15กรัมหรือให้พลังงานประมาณ60กิโลแคลอรีถ้าหากเป็นผลไม้ผลเล็กเช่นลำไยลองกององุนปริมาณ1ส่วนจะเท่ากับ5-8ผลนะคะก็ควรต้องรับประทานผักและผละไม้ที่หลากหลายในแต่ละวันเพื่อให้เราได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนั่นเองค่ะ แล้วถ้าเกิดเป็นไปได้ควรจะรับประทานเบอร์รี่สดแทนการรับประทานเบอร์รี่แช่แข็งหรือชนิดแปลรูปเช่นเบอร์รี่กระป๋องในน้ำเชื่อมที่มีคุณค่าทางโภชนาการน้อยกว่าแถมยังมีน้ำตาลสูงและแน่นอนล่ะค่ะว่าจะส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่ต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและผู้ป่วยเบาหวาน นอกจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่มีส่วนช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วยังมีอาหารอีกหลายชนิดเหมือนกันนะคะที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้วันนี้เราจะนํามาบอกเล่ากันค่ะว่ามีอาหารประเภทไหนอีกบ้างที่สามารถหามารับประทานได้ง่ายๆเริ่มต้นจากผักใบเขียวเข้มเช่นปวยเล้งและเคีวอุดมไปด้วยวิตามิน A C E และ K เส้นใยอาหารกรดฟอฟอริกแมกนีเซียมและธาตุเหล็ก มันเทศญี่ปุ่นอุดมไปด้วยวิตามิน A โดยมันเทศ100กรัมจะให้ปริมาณวิตามิน A ที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันและวิตามินชนิดนี้จำเป็นสำหรับการพัฒนาของเซลล์ภูมิคุ้มกันและช่วยทำให้เยื่อเมือกแข็งแรงซึ่งช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ดีนอกจากนี้มันเทศก็ยังอุดมไปด้วยสารพฤกสเคมีซึ่งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงและช่วยต้านการอักเสบได้ด้วยค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ